สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่60นะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากระเบียบวิธีออยเลอร์นะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือนะครับเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของระเบียบวิธีออยเลอร์ได้นะครับการวิเคราะห์ค่าคาดเคลื่อนของระเบียบวิธีออยเลอร์นะครับ ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับในวิดีโอก่อนหน้านะครับก็คือวิธีออยเลอร์เนี่ยเป็นระเบียบวิธีที่ใช้ในการประมาณค่าของปัญหาขั้นเริ่มต้นนะครับเขียนในดังสูตรนี้นะครับ y ที่ i บวกหประมาณด้วย y i บวกด้วย f t i y i คูณกับ h ๆๆๆนะครับ h คือคา่าความกว้างช่วงที่เราเป็นคนกาหนดหรือเราเป็คนคนแบ่งไว้นะครับระเบียบวิธีนี้นะครับหรือระเบียบวิธีการประมาณนี้เนี่ย ความถูกต้องที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับค่าความกว้างช่วง h ที่เราเป็นคนกําหนดนะครับยิ่งเราใช้ค่า h มากนะครับความถูกต้องก็จะน้อยค่าคาดเคลื่อนก็จะสูงนะครับแต่เมื่อไรที่เราแบ่งค่าความกว้างช่วงให้มีค่าเล็กลง h เล็กลงค่าความผิดพลาดหรือค่า error ก็จะน้อยลงนะครับแต่คําถามที่สําคัญก็คือมันขึ้นกันอย่างไรนะครับความค่าความผิดพลาดกับค่า เอ r ร์เนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมอย่างไรนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้อนุกรมเทเลอร์หรือเทเลอร์ซีรีส์ู้ืช่วยในการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับก็ทบทวนนะครับอนุกรมเทเลอร์รอบๆจุด ti นะครับสามารถเขียนได้เป็น y ที่จุด ti บวก1เท่ากับ yi บวกด้วย y พรามที่จุด i คูณอยู่กับ h บวกด้วย y ดับเบิลพราม i หารด้วย2องแฟกทอเรคูณอยู่กับ h ยชนกรมทังสองบวกไปรเรื่อยๆนะครับอนุกรมเทเลอร์เป็นอนุกรมอนันต์นะครับเราลองดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเป็นข้อมูลของณจุดก่อนหน้าจุด i ทั้งหมดเลยนะครับใช้ในการประมาณค่าคำตอบนะครับ y i บวกหนั่นเองหรือถ้าดูจากกราฟนะครับ ข้อมูลณจุด y i ตรงนี้หรืออนุพันธ์ของมันณจุดนี้นะครับใช้ในการประมาณค่า y ณจุดถัดไปนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นความกว้างช่วง h ที่เราเป็นคนกําหนดอันนี้เป็นบทประยุกต์แบบหนึ่งนะครับของการใช้อนุกรมเทเลอร์นะครับรอบๆจุด y i โดยใช้ความกว้างช่วง h นะครับเป็นการประมาณข้อมูลณจุดถัดไปนั่นเองนะครับอีกมุมมองหนึ่งของการประยุกต์ของอนุกรมเทเลอร์นะครับทีนี้ y ที่จุด i บวก1นะครับเท่ากับ y i บวกด้ y prime i คูณ h อ่เราจะตัดพจน์นี้เป็นต้นไปนะครับมองว่าเป็น error term แทนด้วยเสษหลักตัว e นะครับตัว e ก็จะอยู่ในรูปของ y d o u ว่า prime i ส่วน2 factorial คูณยม h กํลัง2บวกไปเรื่อยๆนะครับก็เราจะเรียกว่าพจน์นี้เป็นพจน์ของ error term นะครับของการประมาณ จากสมการเชิงอนุพันธ์ที่เราเพิจารณานะครับ dy by dt ที่จุด ti เท่ากับ f ti y i นะครับแล้วก็จากออยเลอร์เม d อนะครับ y ที t ่ t ที่จุด i บวก1เท่ากับ y i บวกด้วย f ti y i คูณอยู่กับ h นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือนะครับระเบบวิธ,ธีออยเลอตรงนี้เนี่ยจะมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่นะครับสังเกตได้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยใช้สัญลักษณ์เป็นพจน์ประมาณนะครับ ถ้าเราพิจารณาแค่แค่สองปนดนี้แต่เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยก็คือต้องมีค่าคัดเคลื่อนอยู่เพราะว่าสองข้างของสมก,การต้องบาลานซ์กันนะครับเราจะมาดูว่าค่าคัดเคลื่อน e ตรงนี้เนี่ยอยู่ในรูปของอะไรนะครับก็จากอนุกรมเทเลอร์นะครับที่เราได้พิจารณาไปแล้วนะครับรบบจุด y i โดยใช้ค่าความกว้างช่วง h โดยใช้ mean value theorem นะครับหรือทฤษฎีบทค่ากลางนะครับพจน์นี้เป็นต้นไปนะครับก็สามารถเขียนให้รูปของ y star double prime หาร2 factorial นะครับคูณอยู่กับ h ยกกำลังสองนะครับแล้วก็จากระเบียบว,วิธีออยเลอร์นะครับ y ที่จุด i บวกหเท่ากับ y i บวกด้วย F T I Y I คูณอยู่กับ h นะครับ Y prime ตรงนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ F จากโจทย์ที่กำหนดนะครับเพราะนั้นเราก็แทนพดนี้ด้วยตรงนี้พจน์นี้ก็คือพจน์นี้นั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตรตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของระเบียบวิธีออยเลอร์นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นพจน์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราเห็นแล้วว่าก็คือพจน์ของตัว e e ก็คือพจน์ของค่าคลาดเคลื่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพจน์ของค่าคลาดเคลื่อนของระเบียบวิธีออยเลอร์อยู่ในรูปของ พจน์นี้นะครับคูณอยู่กับ h ยกกำลังสองพจน์นี้เราจะมองว่าเป็นพจน์ของค่าคงที่ค่าหนึ่งก็ได้นะครับก็คือมองว่าพจน์ของค่าคัดเคลื่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับ h ยกกำลังสองตัวนี้ทีนี้เราจะพิจารณาอันดับหรือค่าคัดเคลื่อนจากการตัดปลายเนี่ยเราต้องจัดสมการก่อนหน้านี้นะครับ ให้อยู่รูปของปัญหาที่เราสนใจหรือปัญหาขั้นเริ่มต้นก็โดยการหาร h ตลอดนะครับหาร h ตลอดจะได้เป็น y i บวกหลบ y i หารด้วย h เท่ากับ f t i y i นะครับตัวนี้หารด้วยตัแรกก่อนนันนี้จะเป็น h กํกลังสงตัวนี้หารด้วย h 1ก็เลยเหลือเป็นแค่ h เดียวนะครับพจน์นี้ก็คือเรามองว่าเป็น dy ด d t เท่ากับ f t จุด t i y i เมื่อลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์นะครับก็จะเป็นปัญหา ค่าเริ่มต้นเดิมที่เราสนใจนะครับพจน์นี้ y ได้มาพราม์หารด้วย2ก็คือมองพจน์ค่าคงที่นะครับก็จะขึ้นอยู่กับ h ยกกําลัง1ก้อนนี้ทั้งก้อนก็จะมองว่าแทนทัวแปรัก e h นะครับเป็นฟังก์ชันของ h ยกกําลัง1ค่า1นะครับก็เรียกว่าเป็นพจน์ของค่าคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายหรือเรียกว่าเป็น truncation error นะครับอยู่รูปของ e h ทีนี้ eh คืออะไรนะครับเราก็เดี๋ยวจะเขียนให้รูปของสัญลักษณ์ของ big o นะครับ big o ก็ต้องดูนิยามก่อนนะครับ q โดยนิยามนะครับ q จะเท่ากับ big o ของ h ยกกำลัง k ก็จะเมื่อลิมิตของ q ส่วน h ยกกำลัง k เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์มีค่าเป็น c c เป็นค่างที่ที่ไม่เท่ากับ0ูนย์แล้วก็มีค่าจำกัดน้อยกว่า infinity นะครับ ถ้าเราได้ตามนี้แล้วก็จะกล่าวว่า q เท่ากับ big o ของ eh ยกกหลัง k นะครับอาจจากพจน์ของ eh เมื่อกี้นะครับ y d o u b l ร prime ส่วน2คูณ h ถ้าเราพิจารณานะครับลิมิตของ eh หารด้วย h นะครับเราเทคลิมิต h เข้าใกล้0จะได้ค่าของที่ข้างค่าหนึ่งนะครับ y ดัเบิลแพร์มสตาร์ส่วนสองซึ่งตัวนี้มีค่าเป็นไฟไนนะครับที่เราสมมุิไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าโดยนิยามเอ่อ h ก็จะอยู่รูปของ big O ของ h นะครับดังนั้นจากที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับอันนี้คือปัญหาที่เราสนใจพจน์ของ e s ก็เลยเขียนในรูปของ big O notation ได้เป็น O h นะครับก็เลยกล่าวว่า ระเบียบวิธีออยเลอร์เนี่ยเป็นระเบียบวิธีอันดับหนึ่งเนื่องมาจากออเดอร์ของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับ h ยกกำลังหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าเป็นวิธีอันดับที่1นนะครับหรือ first order method นะครับทีนี้เกิดคำถามต่อไปว่าระเบียบวิธีอันดับหนึ่งเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับถ้า error term ของมันอยู่รูปของออเดอร์ของ h มันมีความหมายอย่างไรนะครับมาดูกันต่อ เพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับสามารถพิจารณาได้จากตัวอย่างนี้นะปัญหานี้ก็คือปัญหาข้าเริ่มต้นที่มีวาที่จุด t 0มีค่าเป็น1ผลลัพธ์แม่นตรงก็คือฟอร์มนี้นะครับเราจะดูความหมายของ big o ของ h กำลัง1นึ่งว่ามีความหมายอย่างไรนะครับเราก็ทดลองโดยการใช้ระเบียบวิธีออยเลอร์ในการประมาณค่าคำตอบของปัญหานี้ที่แต่ละจุดโดยใช้ค่าความกว้างช่วง h ที่แตกต่างกัน 3ค่านะครับโดยทําการลดค่าของ h ลงทีละครึ่งหนึ่งนะครับครั้งแรกเราก็ใช้ค่าความกว้างช่วงใหญ่หน่อย h เป็น0.5ถัดมาเป็น0.25ดหลดไปครึ่งหนึ่งเป็น0.125แล้วเราจะดูว่าผลที่ได้ที่แต่ละจุดเนี่ยของคําตอบเนี่ยโดยใช้ค่า h ที่แตกต่างกันทีละครึ่งหนึ่งส่งผลกับค่า error เมื่อเทียบกับผลลัพธ์แม่นตรงอย่างไรผลที่ได้นะครับแสดงในงกราฟนี้นะครับ เป็นพอดการพอดกราฟระหว่าง y กับ t ที่แต่ละจุดที่เราสนใจนะครับลองดูเส้นสีดาเงินก่อนเส้นสีดำเงินก็คือเส้นของค่าผลลัพธ์ค่าจริงนะครับแล้วก็มาดูที่เส้นสีดำนะครับเส้นสีดําก็คืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่กําหนดให้นะครับ y ที่0ูนย์นครับเป็น1ถ้าเราใช้ความกว้างช่วง h เป็น0ูจดาแล้วก็หาคําตอบ y และวศูนย์จุดห้าไจุดถัดไปมีค่าประมาณนี้นะครับศูนย์ห้าใช้ h เป็น0ูุก็ คำนวณค่า t ที่1ได้จุดนี้นะครับสังเกตดูว่าเส้นสีดําเกิดจากการใช้ h เป็น0ูุดหมีค่าแตกต่างกับค่า e x x c t t ค่อนข้างเยอะนะครับส้นสิดอาเงินถ้าเราใช้ h น้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับ0ู5จุดนี้ก็่าคำตอบได้จุดนี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 ้ไปเรื่อยๆเมื่อเปรียบเทียบดูนะครับกับผลลัพธ์แม่นตรงเนี่ยคำตอบที่ใการใช้ h เป็น0ู5 ใกล้เคียงกว่าการใช้ h เป็น0ูนนะครับค่า error ลดลงประมาณเท่าไหรครับนี่อันนีน้คือการใช้ h เป็น0ูอันนี้ใช้ h เป็นศูนค่า error ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งィィ ah jà, ะนะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่าจากกราฟตรงนี้เดี๋ยวเราดูด้วยตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับทำอนเดียวกันถ้าเราใช้ค่า h ลดลงครึ่งหนึ่งจากศูนย์นะครับจุดนี้ก็จะได้จุดนี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 ้ค่า error ก็จะลดลงโดยประมาณครึ่งหนึ่งด้วยนะครับ หรือเราสามารถอธิบายนะครับได้จากกราฟนี้นะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นอันนี้คือจุดถัดไปที่เราต้องการประมาณค่าโดยใช้ค่าความกว้างช่วง h 1นะครับแต่ว่าจุดนี้นะครับตอนนี้จุดนี้มีค่าความคลาดเคลื่อนเป็น e 1 y t นี่คือค่าผลลัพธ์แม่นตรงนะครับถ้าเราใช้ค่าความกว้างช่วงเล็กลงครึ่งหนึ่งนะครับเราก็ต้องทําการประมาณ2ครั้งกว่าจะถึงจุดนี้นะครับค่า error ก็จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับตรงนี้ หรือสรุปได้ว่าก็คือถ้าเราลดค่าความความกว้างช่วงลงครึ่งหนึ่งค่าคาดเคลื่อนหรือ Erro r จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งด้วยนะครับโดยสรุปนะครับจากการทดลองคำนวณค่าโดยใช้ระเบียบวิธีเออร์ในการประมาณค่าคำตอบของปัญหาเริ่มต้นนี้นะครับแล้วก็เป็นระเบียบวิธีดับหนึ่งด้วยนะครับ ค่า error term อมอยู่รูปของ B i g O ของ H หมายความว่าถ้าลด H ลงครึ่งหนึ่งค่าคลาดเคลื่อนจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งด้วยนะครับมันจะไม่เป๊ะครึ่งหนึ่งพอดีนะครับเนื่องมาจากพจน์ของไอตัว CONSTANT ที่คูณอยู่ข้างหน้านะครับตาม big O Notation นะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของระเบียบวิธีอันดับ1น,นะครับคำถามก็คือถ้าเป็นระเบียบวิธีอันดับที่2อันดับ2 หรือสติกเก o r d อ r เ e อร์เเนี่ยถ้าเราลดความกว้างช่วง H ลงครึ่งหนึ่งเนี่ยค่าคลัตเคลื่อนจะลดลงอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อนะครับในวิดีโอถัดไปโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราก็ได้ทราบนิยามของสัญลักษณ์ Big O นะครับหรือ Big O Notation กันแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งเอาสัญลักษณ์ Big O เนี่ยมานิยาม ออเดอร์ของระเบียบวิธีของการประมาณได้นะครับแล้วเราก็สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของระเบียบวิธีออเดอร์ได้โดยใช้นูกรมเทเลอร์นะครับแล้วก็พบว่าระเบียบวิธีออเดอร์เป็นระเบียบวิธีอันดับหนึ่งนะครับพจน์ของทรานเซชันเออร์เทิร์มหรือค่าคลาดเคลื่อนตัดไปยอยู่รูปของบีโอของ H นะครับเป็นระเบียบวิธีอันดับหนึ่งแล้วเราก็ทราบการวิเคราะห์ความถูกต้องของระเบียบวิธีอันดับหนึ่งโดย ทดลองคำนวณกับตัวอย่างดูนะครับถ้าเป็นวิธีทับหนึ่งถ้าเราลดความกว้างช่วง h ลงครึ่งหนึ่งค่าคลาดเคลื่อนจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในวิดีโอถัดไปเป็นระเบบียวิธีดับ2นะครับว่าพฤติกรรมของความถูกต้องกับค่าความคลาดเคลื่อนจะสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับ